วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441 Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้ออะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691สำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2นะครับและขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับอ่ะโทรเข้ามาก็ SMS ครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันมาดูข้อนี้ครับเขาถามว่าเอาติสเมเนเชนใหม่เนี่ยเปิดตัวเงียบจังยังมีรุ่นเกียร์ธรรมดาอยู่หรือเปล่าครับไอสปอร์ตเนี่ยเหรอเป็นรุ่นปกตินะฮะในรุ่นปกติจริงๆแล้วเนี่ยจะมีรุ่น 1.6 ที่เป็นตัว JMT เกียร์ธรรมดาอยู่ 700,000 กว่าบาทนะครับก็โปรที่เขาเติมแท็กซี่แท็กซี่ยังมีใช่ฮะเป็นตลาดแท็กซี่เกียร์ธรรมดายังอยู่แต่ว่าที่เขาเปิดตัวนี่เป็นตัว Sport นะครับหน้าตาใหม่ก็หล่อเหลาขึ้นเยอะ Pajero Sport ใหม่ทะลวงแคทจะวิ่งขึ้นไหมครับวิ่งสปีดเพิ่มไหมโหมันวิธีอื่นมีตั้งเยอะที่มันไม่ต้องทำลายเขาเรียกอะไรไม่รักโลกแบบนี้แล้วเสียของด้วยนะฮะรถใหม่แคทลูกไหมเป็นลูกราคาเป็นหมื่นแล้วไปทะลวงเสียของถอดออกยังพอว่าแล้วไปใส่ท่อแทนแคทไม่มีแล้วเขาไม่ทำกันแล้วนะทะลวงเนี่ยทะลวงนี่หมายถึงว่าแคทมันพังแล้วแคทตันแล้วแคทที่ใช้งานผ่านการใช้งานมาของท่อแทนไม่มีแล้วก็ไม่รู้ทำไงทะลวงถ้าอยากจะทำท่อจริงก็ทำท่อท่อนท้ายแคทออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีพักกลางที่มันเป็นใบใหญ่แล้วก็วนเยอะๆเนี่ยทำให้มันโล่งขึ้นอาจจะเป็นร้านท่อทั่วไปก็ได้เฮียหลำเฮียหลำก็ได้หลำเฮดเดอร์พระราม3เนี่ยเข้าไปเลยวันนั้นก็เพิ่งทำใบปาเจโร่สปอร์ตใบรถแฟนรายการที่หลำจัดให้เนี่ยครับเปลี่ยนท่อเลยนะครับหมดเรื่องเลยเปลี่ยนท่อ EGR ดีกว่าจะไปอุด EGR อีกแล้วโอ้ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเฮียหลำเนี่ยจัดให้ท่อชุดหนึ่งเนี่ยตรงรุ่นปาเจโร่เลยนะใส่แทนของเดิมนะครับวิ่งดีกว่าเดิมขึ้นมาอย่างชัดเจนถ้าไม่พอใจก็มาต่อพี่วิชัย ECU Fat อันนั้นก็ไปรีแฟตเพิ่มไม่ต้องอุด ECU ใส่คันเร่งไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปส่วนใหญ่ถ้าเป็นสเต็ปที่ไม่อยากดัดแปลงมากนะครับก็คือท่อหลังแคทเนี่ยจนถึงปลายแล้วก็กล่องคันเร่งอันนึงหรือจะขยับไปเป็นรีแฟตเลยก็ได้ครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันของเดิมก็ถอดเก็บไว้นะครับเก็บไว้แคทถอดเก็บไว้เนี่ยขายได้ด้วยนะจะบอกให้ห้ามทิ้งนะเอากลับด้วยนะร้านท่อเสียบางทีอาจจะไม่ได้เอากลับไปทิ้งไว้เรากลับมาด้วยท่อเดิมโฟกัสเพิ่ม 1,400 ปี 2010ปี 10ก็มาร์คซิกไงใช่ฮะมาร์ค6ตัวไหนใช่ไหมเครื่อง 1,400 เหรอ 1,400 ตัวธรรมดาไม่ใช่ TDA น่าจะเป็น TSI นะฮะตัว Direct Turbo ฮะฮะให้ภาพรวมวิจารณ์มันก็โอเคนะวิจารณ์ก็วิจารณ์ได้เรื่องราวแต่มันก็ไม่ใช่รถเพอร์ฟอร์มานซ์ที่แบบว่าจัดจ้านในขนาดได้บอดี้ไงก็มันก็ขับโอเคโฟกัสก็ถือว่าเป็นรถที่เอาใช้ธรรมดาก็โอเครถจริงๆโฟกัสต้องบอกว่าเป็นรถที่เซตมาดีนะครับไม่ว่าจะเครื่องยนต์ไหนนะช่วงล่างเนี่ยคมขับสนุกใช่นะครับเป็นรถที่เดิมๆก็ขับดีอยู่แล้วอะถ้ามีการตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยอย่างเช่นบ้านเราเออมาเขาเก็บเป็นตัว GTI เท่านั้นเองอันนั้นเขาที่เขาเล่นกันแต่ไม่เป็นไรก็มันก็บอดี้คล้ายๆกันตัวนี้ก็มาแต่งได้เหมือนกันไม่คล้ายนะมันความกว้างของซุ้มเซิมล้อเลยกระจังหน้าก็ไม่แดงได้คำว่าคล้ายไงก็คืออยู่ในบอดี้ถือว่าโอเคครับมันถืออยู่ในบอดี้เป็นฟ็อกก๊อปเหมือนกันราคาน่าจะดีนะครับ6-7 แสนน่าจะได้น่าจะถูกกว่านั้นแล้วนะถ้าเป็นตัวนี้น่าจะเหลือประมาณสักสี่ห้าแสนแต่ก็ยังไงต้องมี5เลข5เผื่อ4-5 แสนต้องมีอยู่นะครับฮะนะ
ประมาณนี้นะครับโอเคมาก็เปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับรวมทั้ง SMS เข้ามาได้ด้วยนะครับมามีอะไรอีก SMS ถามถึงกระบะรีโวตัวเตี้ยครับปั๊ม ABS ทำงานมีเสียงดังมากผิดปกติหรือเปล่าครับนี่เคยตอบไปแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเสียงดังมันไม่ได้มาจากตัวปั๊มนะมันก็เป็นเสียงของการทำงานเรื่องปกติอยู่แล้วถ้ามันดังผิดปกติเชื่อว่ารีโวรถอยู่ในวารันตีแน่นอนเอาเข้าศูนย์ถ้าคิดว่ามันไม่ปกตินะครับหรือไปที่ศูนย์แล้วก็ไปลองขับคันอื่นขอรถก็ลองขับคันอื่นว่ามันเสียงดังเกิดขึ้นเหมือนรถเราไหมถ้ามันแตกต่างแปลว่ารถเราผิดปกติเพราะนั้นอยู่ในวารันตีเข้าศูนย์อย่างเดียวครับใช่แล้วก็ดังเนี่ยดังตอนไหนดังตอนขับไม่ได้แตะเบรกแล้วดังหรือดังแล้วแตะเบรกรถหยุดแล้วล้อลื่นถลายแล้ว ABS ทำงานสถานกลับมาที่เท้า มันจะมีเงื่อนไขด้วยว่าเป็นยังไงแต่ปกติแล้วถ้าถนนลื่นในกรณีพื้นขัดมันนะครับถนนลื่นตามห้างเนี่ยเหยียบแล้วรู้สึกมันลื่นแล้ว ABS ทำงานตื้อขึ้นมาที่เท้าเนี่ยแสดงว่ามันทำงานแล้วเป็นปกตินะครับอย่าไปตกใจไม่ต้องตกใจเรื่องธรรมดามันรู้สึกได้อยู่แล้วรถพวกรถปิกอัพพวกนี้ไม่ใช่รถพรีเมียมเบนซ์ BM ที่จะไม่รู้สึกถึงการทำงานเลยนั่นอีกเรื่องนึงสนใจวีโต้ดีเซลครับงบ 6-7 แสนจะได้สักปีไหนครับ06ขึ้น Mercedes Benz 22แล้ววีโต้เบนซ์วีโต้ดีเซลหน้าเรียกหน้าเล็กลงละหน้าเล็กแล้วก็นั่นคือดีเซลก็ประมาณนี้ 6-7 แสนก็ปีประมาณ06 08ประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะเพราะเป็นตัวพอเป็นตัวดีเซลแล้วก็น่าใช้เครื่องก็จะดังนิดนึงนิดนึงตามยุคสมัยเครื่องยนต์สมัยแล้วก็ได้ช่วงล่างหลังเป็นถุงลมก็เป็นแอร์เป็นแอร์ซัสช่วงล่างก็คอยดูแลหน่อยก็ผมว่าโอเคก็ขับเองได้ไม่เขินวีโต้แล้วก็ถือว่าประหยัดนะประหยัดขึ้นดีเซลคอมมอนเรล2007เทอร์โบขับดีด้วยผมใช้ไปรถพยาบาลผมอยู่ก็ประหยัดนะวิ่งยิ่งยาวลอยตัวยิ่งประหยัดมาดูข้อนี้ครับ C Coupe ตัว250นะครับปี12ซื้อราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ C Coupe AMG 250ครับปี12ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักล้านอ่อนๆผมมองนะประมาณร้าน3ไม่เกินร้าน5เคยเห็นอยู่ร้านกลางๆประมาณเนี้ยคือ10กว่าประมาณเนี้ย12ร้าน3ร้าน5ไม่เกินเนี้ยขออนุญาตรับสายคุณรัฐครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอดีมีปัญหาเกี่ยวเรื่องรถจะถามนิดนึงครับเกี่ยวเรื่องปัญหารถพัดลมเขาเรียกพัดลมหน้าหม้อน้ำนะครับมันไม่หมุนนะครับรถอะไรพี่เป็นรถเก่งนะครับยี่ห้ออะไรครับปีอะไรครับ Chevrolet Cruze นะ Cruze ปีอะไรครับปีปีอะไรแล้วผมไม่เป็นไร Cruze ดีเซลเบนซินปี11เครื่องดีเซลเบนซินครับเครื่องเบนซินครับแล้วอาการเป็นยังไงครับตอนนี้หน้าพัดลมหม้อน้ำมันไม่หมุนนะครับพัดลมหม้อน้ำพัดลมหน้ากระจังไม่หมุนเลยเหรอพี่เห็นเขาแจ้งมาเขาว่าอย่างนั้นคือรถมันไปจอดไปป้อมเกียร์ครับแล้วก็ไปจอดอยู่เสร็จแล้วก็ป้อมเขาเปลี่ยนเกียร์เสร็จแล้วก็บอกว่าปัญหาคือหม้อน้ำมันพัดลมมันไม่หมุนถ้างั้นพี่ก็ต้องเช็คก็ง่ายๆครับขับรถไปร้านใดสตาร์ทเครื่องเปิดฝาโปร่งทิ้งไว้ลองดูซิว่าอุณหภูมิสูงๆพัดลมตัวนี้มันทำงานไหมหรือว่าต้องตอนนี้รถมันอยู่ที่ศูนย์นะครับอ๋อที่ศูนย์แหละฮะแล้วที่ศูนย์แจ้งว่าไงฮะพัดลมเสียหรือว่าไงเขาบอกเหตุผลมั้ยก็คือไปจอดที่บอกว่าตอนแรกว่าไปจอดป้อมเกียร์อ๋อที่ศูนย์ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่4ตุลาแล้วครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เกียร์ซ่อมแล้วแต่กลายเป็นว่าแล้วก็มาเพิ่มอาการคือพัดลมเสียครับเขาบอกปัญหาพัดลมตอนนี้คือปัญหาพัดลมมาน้ำแล้วแจ้งราคามาเท่าไหร่พี่ถ้าซ่อมที่ศูนย์อ่ะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนพัดลมหมื่นกว่าบาทข้างนอกถูกกว่านะเผื่อข้างนอกอาจจะซ่อมได้เขาต้องดูว่าเขาต้องเอามาเช็คร้านใดพี่ง่ายๆร้านซ่อมแบตเตอรี่ไดนาโมแถวบ้านเลยนะให้เขาเช็คระบบพัดลมให้แต่ตอนนี้มันกลัวจะออกไม่ได้เลยเพราะว่าเชฟรู้สึกว่ามีพัดลม
หน้าเครื่องมันพัดลมตัวเดียวมั้ยตัวเดียวฮะพัดลมตัวเดียวก่อนหน้านี้มีเสียงของพัดลมมั้ยครับเคยสังเกตมั้ยฮะว่ามีเสียงสั่นหรือมีเสียงพัดลมไฟฟ้าดังมั้ยครับคือจริงๆก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ใช้อยู่เนี่ยไม่รถไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามันมีไฟหน้าปัดโชว์ครับไฟหน้าปัดเป็นรูปอะไรครับไฟหน้าปัดโชว์แต่แล้วเขาก็เลยเอาเข้าไปที่ศูนย์แต่แล้วเขาก็ตรวจสอบว่าเกียร์มันมีปัญหาเขาก็เคลมให้ใช่ไหมเขาเกียร์มันอาจจะหมดวารันตีแล้วมั้งใช่ได้ครับรถมันหมดเขาบอกว่ารถมันหมดการันตีวารันตีมาประมาณเกียร์มันลงไม่ไปแล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมถามว่าขับไปดีๆแต่ว่าจอดทำหลายวันหน่อยแล้วก็เอามาใช้งานหรือสตาร์ทลองรถอาจจะไม่ติดเป็นไปได้นะครับเพราะอายุมันได้แล้วนะครับอายุเวลาประมาณ5ปีเนี่ยพัดลมไฟฟ้าของเชฟเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้เหมือนกันหลายคันก็คือมีอาการดังก่อนถ้าเบิกข้างนอกก็ถูกหน่อยประมาณหมื่นอยู่ดีครับประมาณหมื่นต้นๆประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะฮะอ๋อจริงๆรถไอ้พัดลมว่าน้ำที่ว่านี่มันก็มีอายุมีครับอายุที่ต้องเปลี่ยนอยู่เหมือนกันใช่มันเป็นไปได้ที่จังหวะมันไปเสียพอดีตอนที่อยู่ที่อู่เป็นไปได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับช่างเพราะว่าช่างที่ทำเกียร์คงไม่เกี่ยวเขาต้องเช็คเบื้องต้นอาจจะไปโดนสายไฟโดนมอเตอร์รีเลย์ฟิวอะไรหรือเปล่าแสดงว่าศูนย์ก็เช็คแล้วว่าระบบทุกอย่างปกติแต่ว่าตัวพัดลมมาเสียไม่ทำงานเขาเลยแจ้งมาให้เปลี่ยนพัดลมหมื่นกว่าบาทก็แสดงว่ามันถึงอายุมันพอดีเสียพอดีครับส่วนในทางการซ่อมก็อย่างที่บอกมันพอดีกับจังหวะที่เรารู้มันเกี่ยวกับไปจอดนานหรือเปล่าไม่หรอพี่อายุมันใช้งานจังหวะมันเรื่องมันตอบยากพี่มันจอดนานไม่นานผมมองไฟฟ้าพูดยากมันบทจะเสียมันก็เสียเลยพัดลมอ่ะพี่มันบังเอิญเป็นไปได้ก็ซ่อมศูนย์อย่างที่บอกหมื่นกว่าบาทถ้าซ่อมข้างนอกจะถูกกว่าไหมเช็คพอกันครับพอกันใช่ไหมไม่หนีกันเพราะต้องเบิกผ่านอยู่ดีครับอ๋องั้นต้องเบิกอยู่ดีเพราะมันมีของตรงรุ่นใช่ครับนอกจากนี้ต้องเป็นงานดัดแปลงข้างนอกซึ่งไม่แนะนำแล้วกันนะครับก็อาจจะต้องยอมจ่ายเนี่ยพี่แต่ก็ดีก็รับประกันพัดลมนี่ไปอีกปีนึงก็จบครับนะครับเพราะมันพี่เอาออกมาไม่ได้อยู่ดีไม่มีพัดลมมันก็มีความร้อนขึ้นกลับไม่ได้อยู่ดีใช่ปะล่ะเสียอย่างอื่นพอไปซ่อมข้างนอกได้พอพัดลมมันเสียพี่ขยับรถไม่ได้ก็ต้องไปเอารถสไลด์ไปตักรถออกมาเอาไปซ่อมข้างนอกยุ่งเลยทำไมทำมาค่าซ่อมบวกค่ารถสไลด์แต่ผมมันติดใจตรงนี้ว่าคือตอนมันที่มันเข้าไปมันไม่เข้าใจพี่เข้าใจพี่มันไม่เกี่ยวกับช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าพูดยากของมันบังเอิญเสียได้นะครับตามอายุรถแล้วมันอาจจะไปเสียพอดีตอนนั้นก็ได้ใช่แล้วกรณีอย่างนี้เนี่ยคือกรณีที่มันไปเสียระหว่างที่เรามอบรถให้เขาไปอยู่ในการดูแลของเขาที่ศูนย์บริการแล้วเนี่ยเรื่องพี่แจ้งเขาเคลมใช่ไหมปัญหามันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่พี่โทรหาผมนี่คือพี่แจ้งเขาเคลมให้ถูกป่ะล่ะว่าผมคือจริงๆเราต้องการความยุติธรรมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นความรับผิดชอบคือปัญหาพี่ตอนนี้มันพิสูจน์ยากเพราะว่ารถคันนี้มันผ่านการใช้งานมาด้วยอายุของมันและอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องให้ทางศูนย์ก็ถอดดูว่ามันเสียที่อะไรถ้ามันช็อตไหม้ก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรทำให้มันช็อตหรือมันไหม้รีเลย์เสียหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเขาถอดพัดลมมาดูว่าตูดถ่านมอเตอร์มันหมดอันนี้มันก็เป็นไปตามอายุของมันพอดีคืออย่างนี้พี่ถ้าสเต็ปนี้พี่ลองคุยทางสวนก่อนว่าแจ้งไปก่อนว่าตอนเราเข้าไปมันไม่เป็นไรนะเราก็ขอสาเหตุหน่อยว่ามันทำไมมันเสียเราคุยเขาดูแล้วก็เบิกแล้วก็ตอนนี้ผมคุยด้วยนั้นอยู่ผมก็ถามเขาดูว่าทำไมมันถึงเสียนะครับแต่ทีนี้คือรถเนี่ยมันจอดมาประมาณ2เดือนแล้วเราก็อยากใช้รถเหมือนกันแล้วมันก็พี่ลองดูก่อนว่าเขาจะตอบมายังไงใช่ไหมแล้วก็เป็นส่วนลดรวมกับค่าทำเกียร์ไปนะครับค่าในการเบิกพัดลมอาจจะได้ส่วนลดลงมาแต่ว่าถ้าเคลมรับผิดให้ศูนย์รับผิดชอบเลยยากเพราะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าพี่อุปกรณ์ไฟฟ้ามันมันค่าพี่ไปซื้อมือสองเองรับประกันไม่เกินสามแต่จริงเกียร์ก็เคลมให้นะครับเกียร์เนี่ยก็เคลมให้นะโอ้ดีมากครับอ๋อเพราะถ้าเปลี่ยนให้ก็ดีเลยพี่เพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องบอกว่าเนี่ยพัดลมมันเสียแล้วเกียร์ก็เปลี่ยนให้นะเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ผมว่าการบริการเขาไม่ได้โหดร้ายเหมือนกับที่หลายคนคิดหรอกจริงแต่ว่าทีนี้คือถ้างั้นพี่ก็ลองสอบถามสาเหตุว่าพี่ก็ลองแต่ค่าบริการเราเป็นคนจ่ายอ่ะนะค่าซ่อมเนี่ยค่าช่างอะไรเนี่ยนะอะไรฟรีแต่ว่าเราจ่ายค่าเซอร์วิสเขาเคลมเกียร์ให้แต่ค่าซ่อมค่าอะไรเนี่ยคือพอดีมันเพิ่งกำลังจะหมดช่วงที่กำลังหมดประกันทั้งนั้นพี่ก็ลองถามเขาเลยว่าเอ๊ะพัดลมมันเสียเพราะอะไรเขาถึงเขาบอกได้ถ้ามันเสียจากการเสื่อมสภาพการอายุตามการใช้งาน
เราก็ต้องทำใจว่ามันก็มีอายุการใช้งานของมันเหมือนกันของกองไฟฟ้านะครับหรือลองคุยตรงๆเลยว่าเคลมไม่เคลมพัดลมให้ด้วยเพราะตอนเข้าไปมันยังไม่เสียอะไรเงี้ยพี่ก็ลองชี้แจงดูต้องรักไก่นิดหน่อยขึ้นอยู่กับทางดุลพินิจของทางส่วนบริการฮะครับหรือจะครึ่งๆหรือจะอะไรก็ว่ามีส่วนลดให้ไหมหรืออะไรยังไงถ้าไม่ได้ชอบจริงๆในส่วนบางที่ของผมเนี่ยผมก็คิดแทรกเด็ดแบบนั้นนะครับแต่ว่าแค่นี้คืออยากจะคือทีนี้คือผมเองเราก็อยากจะถามมาถามผมเพื่อเอาความมั่นใจที่ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการแบบนี้เนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนถ้าหากว่ารถเขาไปอยู่ที่ศูนย์ราชการเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้รถจอดเฉยๆเนี่ยก็เสียได้รถไฟฟ้าเนี่ยจอดเฉยๆก็เสียได้ครับนะแต่ลองดูพี่เพื่อหาทางออกที่ดีสูงก็อาจจะเอาครึ่งๆมาก็ถ้ากับพี่เปลี่ยนพัดลมไฟฟ้า 5,000 บาทใช้ได้มีส่วนลดอะไรก็ว่าไปครับโอเคครับครับขอบคุณที่ได้ให้ข้อมูลนะเดี๋ยวไงต้องพูดคุยเราละเอียดเข้าวิธีไม่คุ้มอ่ะพี่เอามาทำเมืองนอกเสียค่าสไลด์ยกไปยกมาบวกค่าสไลด์ผมไม่ใช่มาทำเมืองนอกเองแต่ว่าทีนี้คือเราก็อยากจะทำให้มันทำรถดีๆสมบูรณ์มากจริงๆแล้วก็ใช้งานตอบสนองเราได้ดีพาเราไปหาเงินได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมพี่ถ้างั้นก็โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมคือมันพูดยากอะไรอุปกรณ์ไฟฟ้าครับบางทีเบิกของใหม่มายังเสียคามือก็มีเออถ้าอันนี้เข้าไปแล้วหม้อน้ำรั่วอันนี้ใช่เลยโวยเลยก่อนเข้าไปมันไม่ใช่มันไม่รั่วไม่รั่วหรือรถบุบโดนปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยหรือพัดลมใบหักอะไรก็แล้วอะไรเป็นช่างพัดลมใบหักอะไรเป็นไปได้นะใบแข็งใบหักอะไรก็ว่าไปตอนนี้ใบมันไม่หักจริงๆบางกรณีเนี่ยมันอาจจะเริ่มเสียอยู่แล้วแล้วเราไม่รู้เราไม่ทราบแล้วเราเข้าไปอันนี้ก็ต้องมองใน2มุมนะมุมของอู่แล้วก็มุมของศูนย์แล้วก็มุมของผู้บริโภคด้วยเป็นเมื่อก่อนแต่ว่าใครเนี่ยแม่ผมก็เป็นจอดได้หนีเฉยอ่ะเข้าอู่ไปพังเงี้ยงั้นถูกป่ะแล้วเขาพูดมันก็จังหวะพอดีอ่ะงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับครับ